สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิราโรจเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง You Are What You Eat กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารและก็โรคภัยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงขนมหวานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องราวของขนมหวานนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะชอบรับประทานขนมหวานกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะขนมหวานไทยๆค่ะที่มีส่วนผสมที่โอ้โหค่อนข้างหวานค่ะไม่ว่าจะใส่กะทิเองน้ำตาลเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรับประทานขนมหวานแบบนี้น่าจะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาดูเรื่องราวของขนมหวานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกันว่าจะต้องรับประทานยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้เลยค่ะช่วง You Are What You Eat สวัสดีค่ะศิริกานารีค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จัดได้ว่าเป็นวัยผู้สูงอายุสำหรับสังคมไทยนะคะซึ่งวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วนะคะเนื่องจากเซลล์บางส่วนเนี่ยก็ได้มีการหยุดการเจริญเติบโตไปนะคะรวมทั้งก็จะมีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะก็ได้แก่เช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคสมองเสื่อมเนาะหรือแม้ว่าจะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยแต่อวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวอาหารเนี่ยตั้งแต่ฟันลงไปถึงระบบย่อยอาหารนะคะก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่เท่ากับวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะโดยอาหารที่กลุ่มผู้สูงอายุชอบทานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาหารเป็นจำพวกแป้งขนมหวานน้ำหวานนะคะซึ่ง อาหารที่จำเป็นต้องใช้ในการบดเคี้ยวเนี่ยก็จะกินได้น้อยนะคะได้แก่พวกผักเนื้อสัตว์เนาะทำให้ได้รับปริมาณโปรตีนที่น้อยลงนะคะใยอาหารก็ไม่เพียงพอเนาะที่สำคัญเลยนะคะคือตัวใยอาหารนะคะเพราะว่าใยอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหารในกระเพาะอาหารนะคะก็จะหลั่งน้อยลงทำให้ผู้สูงอายุเวลารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการแน่นท้องอืดนะคะกินอาหารได้น้อยเนาะรวมทั้งการเคลื่อนตัวของลำไส้เนี่ยก็จะน้อยลงนะคะทำให้เกิดอาการท้องผูกนะคะรวมทั้งนะคะใยอาหารเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอระดับน้ำตาลในเลือดนะคะไม่ให้สูงขึ้นมากนะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาวะปัญหาโภชนาการได้นะคะซึ่งปัญหาในเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนี่ยก็มีทั้งกินไม่ได้กินไม่พอนะคะหรือบางคนเนี่ยก็กินเกินโภชนาการนะคะก็คืออาจถ้าในรายที่กินไม่พอเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะการขาดสารอาหารนะคะเช่นการขาดแร่ธาตุแคลเซียมนะคะเหล็กหรือวิตามินอื่นๆนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารมากเกินไปเนี่ยกินอาหารไม่ถูกสัดส่วนเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องโรคเรื้อรังตามมาได้นะคะก็อย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยที่มีความเคยชินกับการต้องกินขนมหวานหลังจากอาหารมื้อหลักนะคะซึ่งอาหารประเภทที่ชอบกินส่วนใหญ่นะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มอาหารขนมไทยขนมหวานไทยนะคะซึ่งอาหารจำพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำกะทิเยอะเนาะเพราะว่ามันที่ผู้สูงอายุชอบเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความมันความหอมนะคะรวมไปถึงมันจะมีองค์ประกอบของแป้งเป็นหลักด้วยนะคะอย่างเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะและยิ่งรับประทานร่วมกับพวกน้ำเชื่อมอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีรสชาติหวานที่ลงตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วในความเป็นจริงแล้วนะคะขนมหวานขนมไทยที่กล่าวไปนะคะก็มีพลังงานที่สูงมากๆเลยค่ะดังนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมเนาะการกินขนมหวานของผู้สูงอายุเนี่ยโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกห้ามหรือว่างดเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะมีความสุขในการกินอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะโดยในการปรับนะคะก็จะเริ่มปรับตั้งแต่ถ้าเป็นกะทิเนาะก็ปรับความหอมความมันของกะทิเนาะโดยเราอ
จจะเปลี่ยนเป็นนมพ่องมันเนยนะคะนมถั่วเหลืองนะคะชนิดไม่หวานหรือหวานน้อยนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยเราจะเริ่มแบ่งอย่างละครึ่งก่อนนะคะเพื่อให้มีความคุ้นชินกับรสชาตินะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นนมหรือว่านมถั่วเหลืองโดยเต็มๆเลยแทนกะทิไปเลยนะคะ2นะคะถ้าเราจะเน้นในเรื่องของเพิ่มใยอาหารในกับขนมเนี่ยเราก็จะเลือกวัตถุดิบจากผลไม้นะคะเช่นกล้วยแอปเปิ้ลนะคะหรือจะเป็นจากธัญพืชต่างๆนะคะข้าวโอ๊ตลูกเดือยนะคะหรือจะเป็นในกลุ่มผักนะคะเช่นฟักทองเผือกมะม่วงนะคะซึ่งผักในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นผักที่มีรสหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเคี้ยวด้วยนะคะถ้าต้องการจะลดปริมาณน้ำตาลเนี่ยหรือว่าน้ำเชื่อมในอาหารเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้น้ำตาลที่มาจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการขัดสีนะคะหรือเลือกใช้เป็นสารทดแทนให้ความหวานนะคะอย่างเช่นหญ้าหวานนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องลดปริมาณความถี่ในเรื่องของการบริโภคอาหารหวานเนาะให้สลับมากินเป็นผลไม้แทนบ้างนะคะโดยอาหารว่างที่ดีเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ที่ 150-200 กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับผลไม้นะคะก็จัดได้ว่าเป็นอาหารหลักใน5หมู่นะคะไม่ว่าจะวัยใดๆเนี่ยก็ไม่ควรขาดนะคะโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุนะคะซึ่งผลไม้เนี่ยให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตเนาะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานนะคะรวมไปถึงให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยนะคะองค์ประกอบซึ่งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะก็จะช่วยในการทำงานองค์ประกอบของร่างกายนะคะรวมไปถึงยังมีใยอาหารด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายนะคะป้องกันการท้องผูกนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสารพฤกษเคมีนะคะซึ่งมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ลดภาวะอาการอักเสบได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนาะการกินผลไม้เนี่ยก็ไม่ว่าจะรสชาติหวานเปรี้ยวหรือว่าจืดเนี่ยเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณนะคะเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ย ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะ เราก็ควรจะให้กินผลไม้นะคะโดยกินให้มันเหมาะสมเนาะโดยให้อยู่ในรูปแบบสดนะคะผลไม้1ส่วนนะคะ1ส่วนก็คือปริมาณที่ควรจะกินต่อครั้งนะคะก็จะให้พลังงานอยู่ที่60กิโลแคลอรี่นะคะตัวอย่างผลไม้1ส่วนเนาะก็ได้แก่กล้วยน้ำว้า1ผลนะคะส้ม2ลูกขนาดกลางนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลไม้ตกแต่งชิ้นคำนะคะประมาณ 6-8 ชิ้นคำค่ะปัจจุบันนะคะสารทดแทนความหวานเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าถูกมานำเป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาการติดหวานสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนนะคะหรือว่าในโรคเบาหวานเนาะถ้าถามถึงว่าอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่นะคะตอบเลยว่าไม่อันตรายค่ะเพราะว่าสารให้ความหวานเนี่ยก็ได้ถูกการตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะหรือว่าอย.เนาะรวมถึงมีการกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการทานค่ะหรือที่เราเรียกว่า ADI เนาะซึ่งปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยที่ทานได้เนี่ยก็ไม่เกินกว่าที่เราจะรับประทานถึงในแต่ละครั้งอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นตัวแอสพาร์ตแอมเนาะ ADA อยู่ที่50มิลลิกรัมนะคะซึ่ง1ซองของแอสพาร์ตแอมเนี่ยก็จะมีอยู่38มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ต้องพิจารณาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในขณะนั้นๆด้วยนะคะว่ามีโภชนาการที่เกินหรือว่าทุพโภชนาการนะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะโภชนาการที่เกินเนาะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยนะคะมีน้ำหนักตัวเกินเนาะถ้าอยากจะรับประทานขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของน้ำตาลเทียมหรือว่าสารทดแทนความหวานเนาะเข้ามาช่วยควบคุมระดับน้ำตาลแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้นะคะซึ่งถ้าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราได้รับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มากจนเกินไปเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนอกน้ำตาลที่ไม่ได้นำไปใช้ไปเป็นพลังงานเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าเรื่องน้ำตาลเนี่ยในเรื่องของส่วนคาร์โบไฮเดรตเนาะไม่ได้อยู่ในน้ำตาลอย่างเดียวนะคะยังอยู่ในกลุ่มอาหารประเภทข้าวแป้งผลไม้ถั่วต่างๆด้วยถ้าเรามุ่งเน้นแต่จำกัดในเรื่องของปริมาณน้ำตาลเนาะแต่ไม่ได้ดูแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มาจากแหล่งอื่นโดยที่รับประทานไม่ได้จำกัดปริมาณเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่ดีค่ะในส่วนของผู้สูงอายุที่มี
อาการเบื่ออาหารนะกินอาหารไม่เพียงพอนะคะน้ำหนักตัวลดลงเนาะสารให้ความหวานเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาใช้ในผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าสารให้ความหวานอย่างที่บอกไปข้างต้นนะก็คือจะให้แต่ความหวานนอกแต่ไม่ให้พลังงานนะคะจะทำให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกว่าเดิมได้ค่ะดังนั้นนะคะในการที่เราจะบริโภคสารทดแทนความหวานเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นเพียงทางเลือกนะคะแล้วก็เลือกให้มันเหมาะสมเนาะในกระบวนการปรุงประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะใช้แอสปาร์ตัมเนี่ยก็ไม่ควรนำไปผ่านความร้อนเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ลักษณะอาหารเนี่ยมีรสชาติเฟื่อยๆนะคะหรือในผู้ป่วยที่มีภาวะฟีนิลคีโตนยูเรียเนี่ยก็ไม่ควรใช้แอสปาร์ตัมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการเลือกใช้สารทดแทนความหวานเนี่ยก็ควรจะเลือกใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยาเนาะแล้วก็พร้อมกับมีฉลากแล้วก็คำเตือนที่เหมาะสมนะคะโดยปริมาณที่บริโภคต่อวันนะคะสำหรับสารทดแทนความหวานนะคะก็มีดังนี้ค่ะสารทดแทนความหวานนะคะ อย่างเช่นสเตีวิโอนะคะไกลโคไซด์นะคะก็คุณสมบัติเนาะไม่ให้พลังงานมีความหวานถึง 200-300 เท่านะคะมีรสคล้ายน้ำตาลมากที่สุดค่ะความหวานเมื่ออยู่ในปากเนี่ยก็จะมีรสชาติขมๆติดเลนนึงค่ะแอสปาร์ตัมนะคะจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะคะให้ความหวานถึง 180-200 เท่านะคะมีความหวานคล้ายน้ำตาลเนาะไม่ขมนะคะแล้วก็ไม่ทนต่อความร้อนค่ะห้ามใช้ในผู้ป่วยฟีนิลคีโตนยูเรียนะคะแซคคารินนะคะหรือว่าขันทศกรนะคะก็จะให้ความหวานถึง 300-500 เท่านะคะมีรสหวานปนขมนะคะจะอยู่ในรูปของเกลือแคลเซียมหรือว่าโซเดียมค่ะซูคราโลสนะคะก็มีความหวานถึง600เท่านะคะไม่มีรสชาติขมนะคะหรืออาจจะเฝื่อนไปลิ้นนิดนึงนะคะละลายน้ำได้ดีค่ะไม่ทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบในอาหารเนาะค่า ADI ที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15กรัมนะคะ15มิลลิกรัมค่ะอาซีซัลเฟตโพแทสเซียมนะคะก็จะไม่ให้พลังงานนะคะมีความหวานถึง200เท่าค่ะทนความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็มีค่า ADI นะคะเท่ากับ15มิลลิกรัมค่ะประโยชน์ในเรื่องของโภชนาการความหวานนะคะก็คือตัวความหวานเนาะก็จะได้มาจากน้ำตาลนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นแหล่งของพลังงานนะคะน้ำตาล1กรัมเนี่ยก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นเนี่ยน้ำตาลที่ปะปนมากับอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะให้แต่พลังงานเนาะไม่มีคุณค่าทางสารอาหารอื่นๆเลยนะคะสิ่งที่จะซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักตัวนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะอาจจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะซึ่งการที่บริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยน้ำตาลที่เหลือจากการใช้แล้วเนี่ยจะถูกแปลงเป็นในรูปของไขมันที่ชื่อว่าตริกลีเซอไรด์นะคะก็จะเพิ่มทั้งความอ้วนแล้วก็ระดับไขมันในเลือดนะคะดังนั้นนะคะน้ำตาลที่ควรระวังนะคะก็คือน้ำตาลที่แฝงมากับอาหารนะคะเช่นน้ำหวานขนมน้ำผลไม้นะคะหรืออาหารในกลุ่มประเภทกลุ่มเบเกอรี่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่สามารถกินอาหารที่มีน้ำตาลได้เลยนะคะก็ยังสามารถกินได้นะคะโดยองค์การอนามัยโลกนะคะก็ให้คำแนะนำนะคะว่าควรได้รับน้ำตาลนะคะอยู่ที่ 10% ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวันนะคะหรือประมาณ6ช้อนชานะคะหรือประมาณ30กรัมค่ะแล้วก็ควรจะนับเป็นน้ำตาลนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตที่กินได้ด้วยนะคะYou are what you eat. การเลือกขนมหวานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุถือว่ามีส่วนสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากๆค่ะถ้าเกิดขนมหวานมีรสชาติที่เค็มจัดหวานจัดย่อมส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better to Know ค่ะ